เรื่องการเจริญสมถะและวิปัสสนาตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติสัญโญบางทีอาจจะอยู่เป็น30นาทีจึงออกมาบางทีอาจจะเป็นชั่วโมงบางทีอาจจะมากกว่านั้นเป็นวันเป็นคืนเลยก็ได้ถ้าอยู่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกำลังมากออกมาก็เอามาพิจารณาเป็นวิปัสสนานี่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ทำมันยังทำไม่ได้ก็ทำมันไปเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอย่าใจร้อนอย่ารีบแล้วก็อย่าน้อยใจว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนามีแล้วบุญมีสมบูรณ์แล้วทีนี้เราก็มาเพิ่มมาเติมบุญเก่าเรามีปุรานันจะปุญญังเรามีบุญเก่าแล้วทีนี้ก็มาเพิ่มบุญใหม่ณวันจะปุญญังอุปจิตตังเพิ่มบุญใหม่เข้าไปในจิตอย่าไปน้อยใจว่าเราไม่มีบุญแล้วก็อย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปอยากหอดไว้ให้ข้ามอยากหอดน่านเพิ่นให้เล่นยิ่งกัดเคี้ยวกัดฟันตั้งใจประพฤติปฏิบัติจะให้เห็นธรรมบรรลุธรรมยิ่งไม่เห็นยิ่งอยากสงบมันยิ่งไม่สงบจิตนี้คือการกำงัวกับขั้วอยากให้มันอยู่แห้งไปกลุ่มดึงเข้ามันโถกมันแห้งดีเพราะนั่งคอยจับเสือกเฟี้ยป้ายหลบหลังเกาหัวก่อนเกลือมันหูตกต่อซ้อนั่นมันสงบจกหำมันเงื่องหางเธอเออสงบมันเอาไปแอบใส่ไถได้จิตนี้ก็เหมือนกันอย่าเพิ่งไปกลุ่มอย่าเพิ่งไปปั้มมันนะมันคิดจอกหลอกแจกแหลกปล่อยมันไปแต่รู้มันไว้ก่อนจังหน่อยมันก็เมื่อยเป็นหรอกเวลามันสิสงบมันบอกเข้านี่คือกันกับบัดมันคิดเนี่ยมันบอกในไงข่อยสิไปหันก็เด้อมันว่าจะบอกข่อยสิคือเจ้าอยู่นี่เด้อมันว่าจะบอกมันบ่ว่าจักเถื่อมันคือจอกหลอกแก่ไปบัดมันสิสงบมันบอกคือกันกับบัดเฮาสินอนหลับมันบอกคือบอกหลับเนาะในไงมันบ่ว่าเช่าคืออันนั้นอันนี้เท่าเนาะหลับมันว่าจะบอกบ่ของเมื่อจักคนในนางสลากนี่ว่าเจ้าของหลับขนาดนั่งอยู่รับยังบ่ฮู้เมื่องอกลงมาจังซี่มันก็บ่บอกเพราะเห็นนั้นความสงบจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับการนอนหลับนั่นแหละนั่งเหงามันบอกอยู่ว่าคือกันทำไปเรื่อยๆอย่าไปปรารถนามันจะเกิดของมันขึ้นมาเองเพราะนั้นเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องพอดีตั้งใจมากก็ไม่ได้ทำเล่นๆมากก็ไม่ได้เหมือนจับนกตัวน้อยๆจับแห้งตายสมจับคอยผลลุดมือบาดเนี่ยเพราะนั้นต้องเหตุพอดีพอไงไม่ไงของมูนี่บ่หาจะไปเฮียนมีความหูอีหยังหลายดอกคนสมัยพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือบ่ได้พ่อโตแม่ใหญ่อายุร้อยเศร้าเป็นพ่ออรหันต์บ่อึดนางพระหุปุตติกาเถรีอายุร้อยเศร้าลูกไรหนีปันมูนให้เขาแล้วไปอยู่น้ำไผ่โรคอะไรให้คอยดั้มเท่านี้ปานให้คอยสามพูดมาอยู่แต่น้ำคอยคือว่าไปอยู่น้ำอีนันแน่ทั่วไปหาบักนั่นแน่บ่แล้วเมื่อกินแต่น้ำเฮาเขาจมเต้าก็ป้ายหาลูกใหม่ไปจังหน่อยเขาก็จมอีกเอาไปหาพ่อใหม่ลูกเล่าหลายลูกต้องเศร้าหยอกจมไปจมมาหลายไปวัดนะไปบวชไปบวชกับนางภิกษุณีหนุ่มๆไม่มีทิฏฐิมานะเขาบอกเห็นยังไงเฮ้ยย่ามเห็นแล้วก็ทำความเพียรนางสมาธิแล้วเล่าก็เดินจงกรมเดินจงกรมแล้วก็เดินบ่ได้เล่าเถ่าเล่าเซ่ลูกขึ้นเฟื้อกกเสาเดินจงกรมอ้อมกกเสาลวกไปลวกมามันรู้ทำอย่างน้ำกกเสาหันเป็นพออรหันต์อยู่หันเพราะนั่นบ่ว่าเฒ่าบ่ว่าหนุ่มบ่ว่าแก่บ่ว่ายิ่งบ่ว่าซ้ายบ่ว่าพระบ่ว่าไม่ออกพอออกจิตอันนี้เวลามันสงบแล้วมันบ่ว่ามันเป็นพระเอ๊ะมันบ่ว่ามันเป็นแม่ขาวพ่อขาวดิบ่มีธรรมยุตบ่มีมหานิกายที่มันเป็นสภาพธรรมดาธรรมชาติ ดูในตัวมันเพราะเห็นนั้นเราทั้งหลายอย่าคิดว่าโอ้ยบ่ได้บวชมันสิเข้าถึงบ่พระพุทธเจ้าว่าบ่แปลกกันอุบาสกอุบาสิกาบรรลุธรรมในวันนี้ไม่แปลกกันกับพระอรหันต์ร้อยพรรษามาแล้วเรากล่าวว่าไม่แตกต่างกันเลยท่านว่าอย่างนี้เพราะเห็นนั้นพวกเรากับพากันทำเด้อคอยเหตุคอยสางคอยอดคอยทนจังได้จังได้กะอย่าสุภาพย่านพญามารมันสลายให้เก่าอดเก่าเหนื่อยยังสิได้ตอนค่ำเพื่อเนื้อตกไตเวิดแห้งพ่อดีทาผ่าบ่อเขาฟันเจิมไว้แต่ไกลเข
ฮาบ่ได้บวชเป็นแม่ยามแม่ยิ่งก็มาเจิมเอาเทลาซีมือหามือพันเจิมไว้แต่ไกลพันว่า พวกบุญพวกบารมีนี่สร้างเอาไม่ได้ไปเรียนเอาในหนังสือท่านจึงกล่าวว่าสมภารสร้างบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบ่เครื่องบุญพวกที่เรียนจบประโยค9อาจจะสู่ไม่ใหญ่บ่ได้อีหยังก็ได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมไม่ต้องการความรู้มากแห้งหูหลายแห้งแห้งหนักแห้งสงสัยคนโบราณเพิ่นยังว่าตาดีไปของสร้าง3วันมาเป่าตาบอดไปของสางบ่พ่อมือพะขี้มากยังคือสิของได้ไว้แท้พวกตาบอดตาดีซะมาบ่ได้นี่ซุ่มบ่ได้บวชจักเทื่อนี่มาปฏิบัติธรรมสงบไว้กว่าพวกปวดดนๆนี่สงบไว้กว่าพ่อใหญ่ทิศพ่อใหญ่จารย์เพิ่นเฮียนมาหลายเพิ่นตาดีนั่งไปจังน้อยห่วยปฐมฌานบ่เฮ้อเพิ่นว่ามันสีบ่บวกบ่ฝาบแน่เพิ่นน่ะคึดจะรอแกแหลกเพิ่นจื้อมาในหนังสือซุ่มมื้อนี้บ่เจอยังบ่ฮู้จักมาแต่เข้าไปซื้อนี่เด้อแม่ใหญ่ละหลุดบูไปหลอดบูไปอาไปซื้อนี่ฮอดหลอดเมืองอุบลซั่นละบุญบูไปซุ่มเพิ่นพกแผนที่มาออกจากบ้านขามใหญ่เลี้ยวขวาเพิ่นว่าไปบ้านดำผ้าเพิ่นว่าไปหอนทางโค้งมีต้นไฮมีศาลาน้อยถ้าเลี้ยวขวาไปอำนาจเจริญเลี้ยวซ้ายไปเมืองอุบลไปฮอดหันมีปั๊มน้ำมันย่างไปผ่านแผนที่มากลางใส่กระปั๊มพระใส่กระต้นย่างหนอบ้านน้ำขายงานใดที่บ่ฮอดจะคือเอาไปมาหลงตืมเพราะว่าจังยังมีซื้อนี่เด้อแม่ใหญ่เลยท่านเมืองอุบลไปหลอดเล่ากับบูของเล่าไปแล้วบูเดียวเล่าไปฮอดซุ่มนี่ซุ่มนี่อาจจะหลงเตลิดไปผลกระแดงเพื่อมวงผลกระแดงเพราะนั้นคนโบราณที่บอกว่าตาดีไปของสางสามวันมาเป้าตาบอดไปของสางบ่พ่อเมืองปะขี้มากหลวงปู่ชาท่านบอกท่านเจ้าคุณมงคลท่านอาจารย์มหาอามรเอาหนังสือเจ้าเอามาหาเจ้าไหวเท่านี้ล่ะอาจารย์ฝันอาจารย์หมั่นเพิ่นบอกมหาบัวอาจารย์ลงคอมหาบัวเอามาหาของคุณเอาหนังสือของคุณไว้ในตู้ก่อนนะมันคนละอันกันกับซุ่มนั้นพ่อเห็นนั่นพ่อใหญ่พวกแม่ใหญ่พ่อได้บวชได้เฮียนนี่ยาสุคิดว่ามันสิยากเพียงแต่เฮาต้องสร้างบารมีขันติก็ต้องอดต้องทนความภาคเพียรก็ต้องภาคต้องเพียรบ่แม่นถือพญามารมีแย่จักหน่อยเนี่ยโอ้ยตายคักๆบัดนี้ตายซ้ําเฒ่าซะน้ออยู่บ้านครับใหญ่ว่าซั่นบ่แม่นเด้ตายมานี่หลายแสนเทื่อแล้วล่ะเทื่อนี่ก็สิตายอยู่คือกันเนาะพี่ใหญ่อดเอาเพราะเหตุนั้นการเจริญสมาธิภาวนาการสร้างบุญญาบารมีนี้จะต้องอาศัยความอดทนความภาคเพียรพยายามตั้งอธิฐานบารมีอธิยิ่งฐานะตั้งลงอย่างยิ่งในจิตในใจสาธุเออผู้ขานี่เพราะฉะนั้นตั้งแก้วให้หลดเป็นยังไงก็ให้มันเป็นท่านว่าจะสิประกาศสงครามกับมันคือพระพุทธเจ้าที่เพิ่นถือหญ้า8กำไปปูให้มันเหลือแต่หนังกับกระดูกกองเอาเหงาะอยู่นี่กระยาเพราะฉันเลือดเบิดไปเนื้อเบิดไปกันบ่เข้าใจธรรมะบ่บรรลุสิบรรลุให้มันตายเน่าอยู่เหงาพวกนี้ปานนั่นได้มหาบุรุษถ้าเฮาก็คือกันสิเลิกคำหมากนี่ก็คือกันนี่คันใส่อธิษฐานบารมีนี่โอ้ยสบายปานหยังโยนท้วนถลนมึงมาเข้าปากกูบ่เขี้ยวอีกว่าซั่นสาธุเด้อคันมึงวื้อๆเข้ามากูจะสิย่ำตวยว่าซั่นท้วนหลอดบานเนี่ยมันสิวื้อมาอีกอยู่บ่คันบ่วื้อไปเอากันขึ้นมาอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอธิฐานบารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานอุปปาลมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานปารมัตถาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาตะกี้เฮาฟังอยู่เรื่อยย่ำเอาบุญเฮือนเพิ่นบ่แปลกันฟังมหาชนกเฮือแตกแล้วอธิษฐานถ้าคุณงามความดีไม่มีพร้อมก็ขอให้ตายไปเลยจะได้เกิดมาใหม่สร้างคุณงามความดีถ้าคุณงามความดีภูขามีอยู่แต่ย่าให้ภูขาตายภูขาจะได้ทำคุณงามความดีต่อไปขันมันบ่ดีตายสาเล่าบ่ตายลอยข่มได้ทะเลซุ่มอ่อนซุ่มว่อนตายเบิดอันนี้คือกันทางออกอันสุดท้ายของชาวพุทธผู้ยังเป็นกัลยาณปุถุชน
เข้าจอมาสู่พรหมจรรย์แต่ยังไม่อย่างลงมั่นก็คืออธิษฐานแต่เห็นยังอธิษฐานบริอ่อนว่าเลยเทวดาฝ่าดินอธิษฐานยิ่งเป็นอย่างนี้ต้องอธิษฐานตั้งใจไว้มั่นอย่างมั่นคงซีเลิกอธิษฐานอาตมาเนี่ยสูบยามือละ3ซองกินเหล่านู้ยขวดละ 7-8,000 กระซื้อกินเหล่าเมืองหนองตูบซ่าเนี่ยเขาหันมาเนี่ยสวดเคียงผลเขาด่าบักฮาเนี่ยเขาว่าซ้อยมาเท่าใดสูบบัดมันสูบหลายกว่ามูมาซื้อเลิกอธิษฐานคือว่าผู้ขาเลิกสูบเลิกกินขันคืนไปกินอีกให้มันตายหลดคันสีล่มแดงตายหย่อนบ่ได้สูบบ่ได้กินนี่ก็ให้มันตายซะเลิกได้มื้อนั้นจนฮอดมื้อนี้จนบ่ฝันไปหามันอีกจักเทื่อมันเลิกได้ดิจาคะเข้าไปบวกกับอธิษฐานนะเข้าไปบ่นี่แหละจึงสิเกิดความแข็งแกร่งทางจริยธรรมปีก้าขาแขนพ่อสิโบกโบยบินไปน้ำทางแห่งพระอริยเจ้านำหลังพระพุทธเจ้านำหลังพระสงฆ์พระอรหันต์ผลทั้งหลายใดมันต้องมีครบวงจรบารมีซุ้มหนึ่งเราบางคนก็มีประวัติที่น่าขมขื่นคิดไปก็ขมขื่นถึงความหลังแต่ในปัจจุบันนี้ท่านหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทุกคนนั้นไม่ใช่ว่าจะดีมาตลอดบางคนเป็นโจรเป็นมารบางคนเคยฆ่าแม้กระทั่งลูกกระทั่งครัวของตนเองแต่สุดท้ายมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาบวชในศาสนาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มันมีความพิเศษในศาสนาพุทธนี่พิเศษกว่าศาสนาอื่นใดตรงที่ตัดกรรมตัดเวรได้ฟังให้ดีนะภาษาบาลีว่าสัพพกรรมคยังปัตโตกระทำให้สิ้นไปซึ่งกรรมทั้งหลายแต่อย่าเข้าใจว่าเป็นพิธีนะอย่าเข้าใจว่ามีพิธีตัดกรรมตัดเวรต้องเสียค่าครูค่าคายเท่านั้นบาทเท่านี้บาทไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เสียสักบาทแต่จะต้องตัดเองประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อปล่อยวางทั้งบาปทั้งบุญประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อละบุญและบาปบุญกับบาปนั้นคือกรรมดีและกรรมชั่วนั่นเองแล้วจะละได้อย่างไรเราก็ต้องมาดูกันต่อไปเดี๋ยวนี้เราเตรียมตัวเพื่อจะตัดกรรมตัดเวรมาปฏิบัติธรรมนี้สมาธิภาวนากรรมฐานทั้งหลายนั้นมีเป้าหมายตรงที่จะไปตัดกรรมตัดเวรสัพพะกรรมคยังปัตโตกระทำให้สิ้นไปซึ่งกรรมทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ตัดกรรมตัดเวรหมดสิ้นแล้วเป็นผู้สิ้นกรรมสิ้นเวรพวกเราทั้งหลายยังมีกรรมยังมีเวรก็พยายามตัดให้มันเบาไปบางไปเราจะเห็นดูดอกกรรมเวรมันจะเสนอหน้ามานี่วันนี้เป็นวันที่สองที่สามเข้ามาแล้วนี่ทำความเพียรมาตอนนี้จะเห็นกรรมเห็นเวรมากขึ้นเลยมหาบุญสิเห็นบุญมหาบาปสิเห็นบาปนั่งสมาธิไปจะงอยน้ำตาไหลทันทีความเก่าความหลังบาปน้ำกำไรว่ามันลืมเมื่อสิพอบอกพระเวขึ้นมาอีกซื้อได้เนี่ยบดีเจ้าของเห็ดจังไรกับพ่อกับแม่เคยเห็ดจังไรมากกับผัวกับเมียเคยเห็ดจังไรมาในเสียงบดีบ่งามมันไม่มีสิลืมได้กำเบนจมนี่มันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเราจะตัดมันได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะคมกล้าพอที่จะตัดสัญญาเหล่านี้ได้เมื่อนั่นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเองเศร้าหมองขึ้นมาเองบุญก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันสิ่งที่เฮาเฮ็ดดีหน้ามาในอดีตเราเข้าใจว่าเราลืมแต่บัดนี้มันไม่ลืมนะมันจะโผล่ขึ้นมาเคยทำอะไรดีๆก็จะโผล่ขึ้นมาให้ประทับใจอีกดีใจจนขนลุกขนพองนึกถึงกรรมบาปกรรมชั่วขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจนึกเสียใจจนน้ำตาไหลบางทีมันแสดงให้เห็นเรื่องกรรมนี่ไม่ใช่เพียงแต่นึกเห็นนะ
บางทียังนึกไม่เห็นแต่แสดงออกทางกายหลังเทือนนั่งอยู่เมื่อยหยอบลงหลังเทือนยางอยู่หัวเข่าอ่อนหยอบลงไปไปเลยการแสดงปรากฏการของกรรมอันเป็นปรากฏการของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติในตัวมันยางจงกลมไปหัวเข่าอ่อนหยอบได้ลงนั่งลงขานลุกไปอะไรมัดแห้งนั่นเติบภาพเอาไม่ขำเกียนตีหัวเขาง่วงกับปรากฏขึ้นมันยางสาเอาแสตีมึงกับโปรเจ็ตไม่ขำเกียนย้อนลงไปทั้งไตคนฝาดหัวเขามันพัวมันหมอบลงเลยมันไปอะไรสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาสู่ตัวเราความรู้สึกทางกายก่อนแล้วก็สะท้อนสู่ทางจิตแล้วลึกได้เมื่อคิดได้ขึ้นมาเนี่ยครับแผ่บุญแผ่กุศลคุณงามความดีที่เฮ็ดมาทั้งเบิดนี่ถมคุณให้พุ่งเหนียวน้ำสัวใส่กำใส่เล่นกันรู้เดียวก็ดีบริกินยาพ่อเม็ดดีขึ้นมาเป็นยังไงจังเสียก็เป็นถ้าสติสัมปชัญญะพอตัดดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอามันเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของสัญญาขันไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้แต่ปัจจุบันนี้เป็นธรรมที่ประจักษ์แจ้งจึงเรียกว่าปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถะตถะวิปัสสติเห็นธรรมอันเกิดขึ้นปัจจุบันเฉพาะหน้าเตือนอดีตก็ดีอนาคตก็ตามที่ปรากฏเฉพาะหน้าขณะนี้ปล่อยวางไม่เอานั่นแหละจะเป็นไปเพื่อการตัดกรรมตัดเวรเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบสักแต่ว่าได้ทราบได้รู้แจ้งทางใจได้สักแต่ว่ารู้แจ้งวิญญาเตวิญญาตมัตตังภาวิสติรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งหลังจากนั้นท่านบอกว่าเอวังสัพพกรรมคายังปัตโตโหตินั่นแหละคือการกระทำให้สิ้นกรรมทั้งหลายบริสุทธิ์นั้นพอบาปแต่จะต้องมาฝึกมหัดวันนี้เราก็จะพูดต่อเรื่องเมื่อวานให้มันสมบูรณ์เมื่อวานขอเท้าความหน่อยเพื่อจะได้เชื่อมต่อกันให้ชัดเจนเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสมาธิผลของสมาธิและก็พูดต่อมาถึงการทำสมาธิที่ว่ากรรมฐานเมื่อวานเราพูดถึงสมาธิจิตพอดีจิตสม่ำเสมอจิตไม่มีส่วนเฟ้อจิตไม่มีส่วนเกินไม่รักเกินชังเกินโง่เกินฉลาดเกินจิตไม่มีอะไรกั้นหลังจากนั้นจิตก็เป็นภาวะปกติสงบลงงับแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมา4ประการ2ประการแรกเป็นฝ่ายของจิตล้วนๆเป็นพลังของจิตล้วนๆที่มีสมาธิมากคือให้เกิดความสุขทบทวน2ให้เกิดความเป็นผู้มีปฏิหารมีฤทธิ์มีเดชมีสองอันนี้เกิดมาจากพลังสมาธิล้วนๆทีนี้ต่อมาพลังสมาธิส่งต่อไปสู่การพัฒนาปัญญาเป็นพลังสมาธิกับสติสัมปชัญญะร่วมกันเป็นปัญญาจะก่อให้เกิดผลเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์คุมกำเนิดความทุกข์ตัณหาอุปาทานที่เกิดขึ้นให้น้อยลงให้เบาลงบางลงสั้นลงคุมกิเลสตัณหาให้มันผอมลงให้มันจอยลงให้มันตายอันที่สี่ทำให้อาสวะคือความเคยชินที่จะก่อให้เกิดโทษเกิดทุกโลภโทสะโมหะซึ่งมีมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับในนี้ให้มันหมดมันสิ้นไปสองอันแรกเป็นเรื่องสมถะสองอันหลังเป็นเรื่องวิปัสสนาท
ั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรารังเกียจอันใดอันหนึ่งแต่ท่านยกย่องสรรเสริญว่าเป็นวิชาภาคียธรรมธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความรู้แจ้งทีนี้เมื่อวานเราก็ได้พูดกันต่อมาอีกว่าจะทำอย่างไรก่อนจะเริ่มสมถะก่อนแล้ววิปัสสนาตามหลังบางคนเหมาะอย่างนี้บางคนเหมาะที่จะเจริญวิปัสสนานำหน้าไปสมถะตามหลังบางคนเลือกเองไม่ได้ให้จิตใจมันเลือกเองก็เลยทำไปพร้อมกันเรียกว่าสมถังวิปัสสนังยุคนัตถังภาเวติเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันทีนี้จะเจริญอย่างไรเมื่อวานเราก็ได้พูดเกริ่นเอาไว้แล้วว่าเจริญสมถะก่อนด้วยการเพ่งสติเพ่งจิตลงไปที่อารมณ์อันเดียวอันใดอันหนึ่งโดยไม่สนใจหลายอันใช้สติระดมทุ่มเทลงไปเพียงอันหนึ่งอันเดียวรับรู้อันเดียวอันอื่นให้ผ่านไปก่อนไม่เอามาพิจารณาภาษาพระท่านเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งลงไปที่อารมณ์อย่างเพ่งดูลมหายใจก็ดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือจะเพ่งลงไปที่การบริกรรมว่าพุทโธก็เอาแต่พุทโธอยู่ตรงนั้นจนมันสงบลำงับจนพุทโธหยุดพูดหยุดบริกรรมจิตเข้าไปรวมกันเป็นอันเดียวเป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้เป็นเอกีภาวะเป็นภาวะอันหนึ่งอันเดียวหลังจากนั้นมันจะเกิดความสุขละไม่ต้องเรียกร้องหาความสุขชนิดที่น้ำตาไหลออกมาเย็นแสนจะเย็นเบาแสนจะเบามีสุขอันล้ำลึกชนิดที่เงินเป็นแสนล้านซื้อเอาไม่ได้ตรงนี้คุณงามความดีก็จะหลากไหลออกมาจากจิตจากใจจะมีความรักพ่อรักแม่รักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักครูบาอาจารย์รักบ้านรักเมืองรักเพื่อนมนุษย์เมตตาธรรมก็จะหลั่งไหลออกมาหลั่งไหลกันออกมาเป็นแกนกลางเป็นที่ตั้งแห่งจริยธรรมคุณงามความดีจะเกิดขึ้นอันนี้คนที่มีความสุขก็ต้องการเอาความสุขแผ่ไปให้ผู้อื่นคนที่มีความทุกข์ก็เอาแต่ความทุกข์ไประบายไปป้ายให้คนอื่นต่อมาจะทำให้มันมีฤทธิ์มีเดชก็อาศัยอันนี้อันเดียวเหมือนกันคือเพ่งให้มันมีกำลังจิตมากๆซึ่งวันนี้เราจะอธิบายกันว่าจะทำอย่างไรต่อส่วนเรื่องของกระทำให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กระทำให้อาสวะสิ้นไปตัวนี้เป็นการเพ่งอีกแบบหนึ่งคือตัววิปัสสนากรรมฐานตัวนี้ไม่ใช่เพ่งอารมณ์อันเดียวแต่เพ่งหมดทุกอย่างลักษณะของทุกๆอย่างที่เข้ามาสัมผัสในจิตภาษาพระท่านเรียกว่าลัคคนูปนิชฌาน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 แปลว่าเพ่งนะขอเข้าใจ concentration ภาษาฝรั่งว่าอย่างนี้ concentrate เพ่งลงไปเพ่งให้เกิดสติสัมปชัญญะเพ่งให้รู้เท่าทันและปล่อยวางอันเป็นทางแห่งวิปัสสนานั้นจะต้องเพ่งดูทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในจิตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาเวทนาวิตกความคิดในอดีตความรู้สึกในปัจจุบันความปรุงแต่งไปสู่อนาคตรู้จักวิปัสสนาใช้สติสัมปชัญญะมากทำงานทุกด้านเหมือนเรดาร์คอยรับรู้แต่สมถะไม่ใช้สติมากใช้สติกำกับไว้อันใดอันหนึ่งอันเดียวผู้จิตผูกจิตไว้อย่างเดียวพอยังไม่ถึงขั้นที่จะฝึกจิตไปทำงานขันมันง่วงมันคุ้ยยิ่งบ้านในแอบใส่ไถใส่เกียนผูกให้มันเรื่องเสือกเรื่องปอบอให้มันดีมันเต่นมันแลนตรงนี้แหละจับสนเข้าซะก่อน
นี่มันนั่งกันสลาบเนี่ยมันสนเข้าเจ้าของมันไปพะวอกไปแหวกขอสนเข้าไว้เพราะนั้นวิธีผูกจิตนี่แหละให้จิตมันอยู่ให้มันสงบไม่ให้มันวิ่งว่อนไปกับอารมณ์ภายนอกนี่แหละคืออารัมมณูปนิชฌานเพ่งไว้ที่อารมณ์อันเดียวทีนี้มันก็จะมีปัญหาตรงที่เพ่งไว้ที่อารมณ์อันเดียวนี่แหละมีปัญหาคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันอายุยืนเง่ามันหลายปีสิเห็นหลากคนที่เคยอยู่แห่งเดียวก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครเป็นนักแสวงหาไปสำนักโน้นมาสำนักนี้ไปสำนักนั่นสิเกิดเถียงกันไม่ใจดีบดีกับแบกสำนักไปเถียงกันบาดเธอเลยอันนั้นบดีอันนี้จังถือไปวันหนึ่งคนสิสอนจังหนึ่งไปวันหนึ่งคนสิสอนจังหนึ่งพวกเราไม่เข้าใจของงงไม่รู้จะเอาอย่างไรดีไม่ดีกับพานทะเลาะเกิดปฏิฆะอยู่ในใจไปสำนักหนึ่งบอกว่าให้ว่าพุทโธพุทโธเด้อมันยังเมนอันอื่นใส่บ่ได้เอาพุทโธหันจะเข้าว่าพุทหายจะออกว่าโธไปอีกบ่หนึ่งผัดบอกเนี่ยไม่บัดนี่สัมมาอรหังเด้พระว่าเพ่งลงไปเนื้อสะดือ2นิ้วให้เห็นลูกแก้วดวงกลมใสบริกรรมสัมมาอรหังสัมมาอรหังเอาอีกแล้วไปวันหนึ่งผัดบอกอีกเนี่ยไม่บาดยุบหนอพองหนอนะพระบาทนี่หันใจเข่าว่าปุ้งท้องปุ้งขึ้นว่าพองหนอหันใจออกท้องแวบยุบหนอว่าฉันให้ภาคเดินซ้ายอย่างหนอขวาอย่างหนอยกหนออย่างหนอเหยียบหนอถูกหนอกดหนอภาคไปจังเป็นวิปัสสนาว่าฉันเฮ้ยจังไหนระบาดนี่ซื้อบทเทียนกันประบาดนี่ไม่ใจเอาเนี่ยเลยเนาะไปอยู่บนมือไปเห็นมาอยู่ซื้อบัตรนี่ให้ยกมือเข่ามือออกงับเงียบทำเงียบคู่ก็ไปเลยดีเห็นแต่อันเดียวคู่ไปแล้วบอได้เห็นหลายเนี่ยแล้วก็จะเกิดอาการเถียงกันอย่าไปเถียงกันให้เข้าใจว่านั่นคือเทคนิคในการโหกจิตคือกันก็ผูกง้อผูกคุ้ยผู้นี้ผูกสวกหนังลามข้อมันไหวหนังรูผู้นึงมันมีหนังรูผูกขามันไหวผู้นึงผูกเขาผู้นึงทักเมาไปดังมันผู้นึงสนเข้ามาเลยเอาบนอ่อนๆนี่เข้าสิผูกวันไหนบาดผูกตรงที่มันมีจุดอ่อนๆเห็นง่ายๆโผล่ข้อมันก็แห้งโผล่เขามันก็เวียนแห้งเสือกเสียขาดง่ายที่สุดก็สนเข้ามันดังมันอ่อนมันหันมันดีแห้งมันก็เจ็บเพราะเหตุนั้นครูบาอาจารย์ที่สอนแปลกๆกันนั้นคือเทคนิคในการผูกจิตผูกโตงวดตัวควายแล้วยังไม่พอยังไปหาลักผูกเอกบางคนมันนี่ตอไม่แก่หนิงถึงอยู่ดีผู้จึงมึงว่าผูกใส่ลักหัวผู้จึงมึงว่าผูกใส่ตอไม่ไผ่ผูกใส่ยังกระไรว่าแต่ลักมันบ่รุดบ่รอนว่าแต่เสือกบ่ขาดครับถึงดูมันอยู่หลังแต่ฉันมันดีสักย่องคล้องบังเห็นบ่เนี่ยมาใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้วันแรกๆดิ้นที่สุดเลยจิตดีนโอ้ยจะเป็นโดนเด้จะเป็นปวดเด้จะเป็นเจ็บเด้นั่นผ้าเศร้าเด้เมื่อสะบ้อมือมันรีดผูกหยักไว้หันสอนเข้าผูกหยักไว้หันคันดิ้นหลายบาทในมือนี่กับบ้อเมื่อมืออื่นกับบ้อเมื่อให้มันดิ้นด้วยหันจังหน่อยไม่สูงเลยเมื่อบาทในเศร้าดิ้นคือกันเป็นหม้อกับข่วยบ่ฮิตผูกไว้ดิ้นไปดิ้นมาจนเป็นบาดเป็นแผลเสื้อก็บ่ขาดจักเถื่อลักก็บ่รุดบ่ถอนจักเถื่อมานี่ล้นเมื่อยดิ้นจนขี้แตกขี้แตนแล้วนอนมื่นตาแม่แม่อยู่พัดเจ้าของเอาหญ้าไปให้กินลูกปึ้งตั้งสื่อแลนฆ่าเสือกแลนแห้งคือเอาไว้ได้เจ็บดังหางย่านอยู่เอาหญ้าไปให้กินก็ทำทานใหญ่บ่กินเอาหน้าไปให้คุณก็เลี้ยววังดูไกล
จ้าของหนีสิตายหายมันดมดมยาแล้วก็กินสักก่อนค่ำหนึ่งสองค่ำสามค่ำเผาบานแล้วก็สาวใส่เอายาให้กินเอามือลูบบายก่อนกระตื่นบายหัวลูบมือหนีลูบมือไม่ลูบไปลงมาลุ่ยเกาหัวก่อนเกลือรับตาหนึ่งหนึ่งเข็ดหูตกตะแสกเอามือจกหำเงื่องหางเถลอลิ้นบาดในเศร้าดินเหมือนกับจิตเมื่อยดินแล้วมันก็สงบบาดนี้ก็จูงมาหาหยาไม่กินเนี่ยจูงไปหากินหยามันอื่นครั้งแรกก็จูงก่อนร้ายมือเขาเอาให้ไปก่อนมานี่พับฮะพับทั้งใส่ก็เป็นพับทั้งขัวก็เป็นบาดนี้ฉันเอาไปแอบใส่ไถตอนฝึกนั้นอยู่ข้างหลังตอนผูกนั้นอยู่เบื้องต้นการผูกจิตให้สงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานลักขณูปนิชฌานเมื่อมันอยู่มันสงบแล้วก็เอามาเพ่งจากอารัมมณูปนิชฌานแล้วมาเป็นลักขณูปนิชฌานมาเพ่งดูลักษณะของกายลักษณะของจิตลักษณะของความรู้สึกในจิตเรียกว่าเวทนากายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานหมุนติ้วมาดูกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจะไปเถียงกันเด้อขันผู้ใดถูกก็พุทโธอยู่ก็เอาอันนั้นแหละอันนั้นเราดีแล้วขันผู้ใดเบิ่งแต่ลมหายใจก็แล้วใจก็ถูกอยู่ได้ก็เอาแต่ลมถ้าไปเปิดตำนาพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกให้ว่าจังไหนจะคว่ำดองครูบาอาจารย์เพิ่นสอนลูกศิษย์ปึกหลายเพิ่นเล่าให้ว่าซอยเน่ให้ว่ายบน้อพ่องน้อให้ว่าพุทโธนุ่มคือทหารมันนอกงงจะหอดสายหอดขัวขัวหันเลี้ยวไปสายสายหันเลี้ยวไปขัวเจ้าหน้าฉลาดกูบอกขวาหันมึงมองมาทั้งแขนผ้าแดงๆนี่เหรอว่าท่านทหารปึกเขาเอาขาแดงมัดทั้งแขนขวาขาขาวมัดแขนซ้ายขาซ้ายหันลงไปทางขาวนะซ้ายหันแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายทั้งขาขาวขวาหันแล้วก็เลี้ยวมาทางขาแดงมันปึ๊กโคตรนะความจริงในศาสนานี้ท่านให้ดูแต่ลมหายใจเข้าจะออกไม่ได้ว่าอะไรแต่เข้ามันปึ๊กครูบาอาจารย์มันว่าให้ว่าพุทโธเด้อให้ว่ายกหนอข้องหนอเด้อเพิ่นอยากให้ห้อเข้าใจเพราะเห็นนั่นไปได้อันใดอันหนึ่งเมื่อบาทเป็นพระเหลวพระเดชบางทีบาทได้กบบาทอันนี้จังแนงว่าสันอันนั้นบ่แม่นไปหาเถียงกันซ้อซะจะเถียงกันท้องผูกจิตให้มันอยู่กับที่ตรงนั้นก็ได้มันอยู่ได้เอาอันนั้นแหละแต่ทีนี้เราอยากจะพูดต่อไปว่าเมื่อวานเราพูดถึงการเจริญสมถะก่อนวิปัสสนาตามหลังเจริญวิปัสสนาก่อนสมถะตามหลังเจริญไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้จะขอพูดถึงการกระทำให้เกิดผล4ประการฟังให้ดีเนี่ยเด้อเมื่อหอดเมื่อเห็ดอยู่บ้านอยู่เฮือนก็ได้ทำอย่างไรจะเกิดความสุขชื่อว่าสมาธิภาวนาภวีตาปโหลีกตาทิฏฐธรรมิกะภาสุวิหารายะสังวัตติเจริญสมาธิภาวนากระทำให้มากเจริญให้มากย่อมเป็นไปเพื่อเกิดความสุขในทิฏฐธรรมในธรรมที่เห็นนี้เจริญอย่างไรจึงจะพบความสุขเจริญอย่างไรจึงจะมีฤทธิ์มีเดชเจริญอย่างไรจึงจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เจริญอย่างไรจึงจะทำอาสวะให้เบาไปบางไปสิ้นไปเอาความสุขซะก่อนขี่ไล่ก็ให้มันได้จักอันชี้อันนี้สิบ่ได้บ่จักแนวมาอดมาทนปานนี้มาทุกข์มาหยาบปานนี้ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ความสุขก็ให้พบความมหัศจรรย์ในจิตหรือมิฉะนั้นก็ให้มันมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นกว่าเก่าให้มันเศร้าลงเศร้าลืมเศร้าประบำเปรอทำให้มันควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตได้ดีขึ้นเอาความสุขซะก่อนตัวนี้เป็นตัวที่มีเสน่ห์มาก
สมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อเกิดความสุขในที่นี้จะขอพูดเฉพาะอานาปานสติคือมันง่ายมันสะดวกมันสบายมันเหมาะกับคนทุกคนคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวนักบวชชาวบ้านคนโง่คนฉลาดเหมาะหมดเมื่อกี้พระหันสวดฟังทันหรือไม่อรัญญสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะกล่าวธรรมอันทำให้บรรลุธรรมได้เร็วเธอทั้งหลายจงฟังนะจิรัสเสวะอกุปปังปฏิวิชติจิระแปลว่านานนะจิระอัสสะไม่นานจึงออกเป็นสำนวนว่านะจิรัสเสวะอกุปปังปฏิวิชติแทนตลอดธรรมบรรลุธรรมทั้งหลายไม่นานเลยว่าง่ายๆว่าสิเข้าใจได้ง่ายคนปึกก็หันใจเป็นคนปองก็หันใจเป็นคนงอคนฉลาดก็หันใจผู้เฒ่าผู้หนุ่มหันใจพระพุทธเจ้าก็เลยเอาอานาปานสตินี้มาสอนมากที่สุดพระไตรปิฎกมีเกือบทุกเล่มในจำนวน45เล่มในพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระอภิธรรมก็ดีกล่าวถึงเรื่องการเจริญอานาปานสติคละเคล้ากันไปมากที่สุดอานาปานะปานะแปลว่าหายใจเข้าอานะแปลว่าหายใจออกสติแปลว่าหัวเมื่อเจ้าของหันใจเข้าหันใจออกจะทำให้เกิดความสุขมันจะการกับลมหายใจนี้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อก่อนท่านยังไม่ตรัสรู้ท่านเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็เป็นอยู่ด้วยอานาปานสตินี้แลเนวะกายโยกิละมะตินะจักขูนิอนุปาทายะจะเวอาสเวหิจิตตังวิมุตติกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากจิตก็หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นเพราะการเจริญอานาปานสติการเจริญอานาปานสติไม่ทุกข์ไม่ยากนั่งอยู่ก็หายใจได้ยืนอยู่เดินอยู่กินข้าวอยู่ทำอะไรอยู่ก็หายใจได้ไม่เหมือนกรรมฐานอย่างอื่นกรรมฐานบางอย่างต้องหิ้วไปอย่างพวกกสิณต่างๆต้องเอาวัตถุไปกรรมฐานที่สร้างการเคลื่อนไหวอย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพานิขี้ข้านเศร้าเห็ดดูจนเห็ดแต่ลมหายใจนี่ว่ามีผู้ใดขี้ขานว่ามีผู้ใดขยันมีว่าคนขานหายใจนั่งสลากอย่างนั้นหมดนี่ยกมือให้เบิ่งแม่สิบอกให้เศร้าตัดกระโหลกไว้ความไม่มีใครขี้เกียจหายใจไม่มีใครขยันอยากจะพบความสุขจากการเราอานาปานสติให้ดีๆแต่อย่าลืมนะก่อนที่จะพบความสุขจะพบความทุกข์ที่สุดทุกข์อยู่ข้างหน้าความสุขก่อนที่จะพบความสงบจะต้องพบกับความวุ่นวายที่สุดก่อนที่จะพบกับความเย็นจะต้องพบกับความร้อนที่สุดเมื่อเราเจริญอานาปานสติเราอยากพบความสุขไวๆเยสิขานหันใจเงาเริ่มต้นด้วยการหายใจยาวๆเข้าภาษาบาลีว่าทีคังวาอัสสะสันโตอัสสะอัสสะสามีติปชานติขออภัยผู้ภาษาบาลีนี่มันเป็นหลักฐานเป็นคำพูดพระพุทธเจ้าไม่พูดบ้างก็ไม่ได้อาตมาเนี่ยบูชาที่สุดคำพูดพระพุทธเจ้าไม่อยากว่าเอาเองเธอหายใจเข้ายาวที่คันไปว่ายาวหายใจออกยาวมีความรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวอยากพบความสุขก็ทำสมาธิอานาปานสติหายใจยาวๆซะก่อนหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆลองทำอย่างนี้ดูสักถ้าเป็นได้ สัก30นาทีนั่งหายใจเข้ายาวออกยาวนี่ติดต่อกันไปสัก30นาที
หลังจากนั้นหายใจสั้นลดลงมารัตสังวาอัตตสันโตอัสสะปัสสะสามีติปชานติหายใจเข้าสั้นออกสั้นทำไมต้องมายาวทำไมต้องมาสั้นเพื่อจะได้รู้จักความพอดีเราจะทำจิตให้พอดีจะต้องทำกายให้พอดีเมื่อหายใจยาวว่าไม่พอดีเป็นทุกข์มากอึดอัดร้อนเหือไหลใครหยดขี้ข้าหายใจสั้นก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะอึดอัดจะเป็นทุกข์มีเริ่มต้นด้วยความทุกข์ทันทีหลังจากนั้นขั้นตอนที่สามสมมติว่าเราหายใจยาวเข้ายาวออก30นาทีมาหายใจสั้น30นาทีคือเฮาเซาเนี่ยเขาออกเขาออกทันสั้นทีนี้ขั้นตอนที่สามปล่อยเลยมันจะยาวก็ช่างมันมันจะสั้นก็ช่างมันแต่จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามีติเรียกว่าหนังสือเล่มเขียวอานาปานสติสูตรละเอียดอยู่ที่นี่มีคำว่าสิกขติสิกขติแปลว่าสังเกต observe จอบซ่อมเบื้องคักรู้กายทั้งปวงรู้ลมทั้งปวงปล่อยมันอยากสั้นก็สั้นมันอยากยาวก็ยาวแต่จะตามรู้จักมันว่ามันเป็นอย่างไรในช่วงนี้มันจะเพิ่มความยาวขึ้นจากสั้นมันจะลดความยาวลงสู่ความพอดีตรงนี้จะไม่สั้นตรงนี้จะไม่ยาวปล่อยให้มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติแต่กำหนดรู้ตามมันไปและจะมีปรากฏการณ์อันหนึ่งคือหูจะดังขึ้นร่างกายจะมีอาการดิ้นสิ้นเสม็นเมื่อโตเสม็นเป็นหันดิ้นหนีงุบงับดิ้นงุบงิบนี่จะเป็นอาการให้เรารู้เราก็มารู้จักมันสภากายะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงกายทั้งปวงในที่นี้กายเป็นอย่างไรกายดิ้นตรงไหนแล้วจะมีอาการร้อนบ้างเย็นบ้างบางที่คือเอาไฟมาขามแต่ไก่เนี่ยห่อนรูดกดก่อนที่จะเย็นนี่ท่านจะพบความร้อนฟังให้เขิกเด้อไปเห็ดจะบานขอความสุขนี่สิเสื้ออาจารย์ต้องหอบอีหรอกนี่เสื้อยู้หอกบ่อเสื้อมันว่าเห็นมันนะเสื้อยู้หักบ่อเสื้อสลึกหลังจากนั้นเมื่อเราปล่อยแล้วจะพบว่าหูจะเริ่มดังขึ้นอย่าไปหายามากินเลยนักปฏิบัติธรรมบ่จะเถียบไปหาแต่หมอหัวก็สิปวดน้ำกันอยู่บางคนอาจจะปวดหัวในช่วงแรกๆ แต่พอปล่อยลมตามสบายการปวดก็จะผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงหูจะเริ่มดังขึ้นมีเสียงดังทางหูซ้ายต่อมาก็จะดังทางขวาในเนื้อในตัวก็จะดิ้นดิ้นทั้งหนาดิ้นทั้งหลังน้ำขาน้ำแอวน้ำแขนน้ำขาน้ำหัวน้ำหนักรู้จักมันมีแต่กำหนดรู้เฉยๆลมก็จะละเอียดลงละเอียดลงเสียงที่ดังขึ้นก็ค่อยระงับลงเสียงในหูเสียงดังดังแปลกประหลาดเหมือนเสียงน้ำตกเหมือนเสียงลมพัดจากยอดเขาเสียงดังสนั่นกึกก้องเสียงการทำงานของกายสังขารเสียงคลื่นสมองคลื่นหัวใจเราได้ยินเองหมดเสียงเหล่านี้เริ่มลำนับลงเสียงภายนอกดังมากกว่าเก่าหูดีกว่าเก่าเสียงคนออกคอยนี่ดังขนาดบัดมีพวกคุยกันก็เจ๊จะเจอโมมานั่งสมาธิเป็นตะยานบาปเป็นตะยานบาปต่างขจบอาตมานั่งบอกเนี่ยดังดังแต่ถ้าฟังธรรมดามันไม่ดังดอกแต่ถ้าจิตระงับลงระดับหนึ่งเสียงดังมากเสียงข้างนอกคุยกันอยู่ทั้งผลเจ๊เจ๊เจ๊ผมไม่ออกสองสามคนหนึ่งดอกบ่หลายดอกแต่มันสุดดังที่สุดสำหรับผู้ที่มีจิตหล่มระงับลงเสียงนั่นจะดังยังไง
เสียงข้างในดังขึ้นก่อนเมื่อเสียงข้างในเริ่มระงับลงเสียงข้างนอกจะดังมากกว่าเก่าความละเอียดของสติสัมปชัญญะลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงเสียงข้างนอกดังเมื่อลมนี้ละเอียดเริ่มละเอียดลงจนเกือบยังไม่มีลมหายใจความเจ็บปวดรวดร้าวตามแข้งตามขาเนี่ยนี่มัดไปแล้วมีแต่ความตื่นรู้อยู่ภายในลมก็ละเอียดลงเสียงข้างนอกที่ดังๆเริ่มไม่ได้ยินหูสิดับละเอียดลงมันหูดับนี่เสียงหนูสอนกันมากเสียงในเสียงซาวอินซาวไม่ใช่ซาวออนซาวเสียงในเสียงเสียงใหม่จะดังขึ้นภายในดังแล้วฟังแล้วทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสความง่วงนี่ชวนกันนิ้วหน้าไปไหนไม่มีไปบัดนิวรณ์ทั้งห้าจะถูกลำงับลงช่วงนี้ความกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาหาวนอนหายไปเสียงอันนี้ดังขึ้นเป็นเสียงแห่งความตื่นความเบิกบานแจ่มใสเสียงสติสัมปชัญญะตอนนี้ดังเสียงข้างนอกแทรกเข้ามาไม่ได้ถ้าลักษณะเช่นนี้มันง่ายที่จะไปสู่วิปัสสนาแต่เราก็ดูมันอยู่อย่างนี้ทีนี้บางคนไม่อย่างนั้นหลังจากเริ่มลมหายใจสั้นแล้วมาปล่อยธรรมดานี่ดูไปจะเกิดอาการอึดอัดมากมีอาการร้อนมีอาการปวดมีอาการกระวนกระวายก็ทนดูนั่นแหละนี่ร้อนมากใจเย็นนี่ได้นั่งสมาธิไปแล้วห้อนคือเอาไฟมาขางมาอังเนี่ยห้อนน้ำหนาห้อนน้ำแข็งน้ำเส้นเลือดยังไงปวดหนักเราก็ดูอยู่เฉยๆดูลมหายใจละเอียดไปเมื่อความร้อนถึงที่สุดแล้วจะค่อยๆผ่อนลงกายเป็นเย็นเริ่มเย็นในแขนเย็นตามตัวเย็นเป็นบอลๆซะก่อนหรือบางคนอาจจะร่มเย็นในจมูกที่ลมกระทบเย็นแล้วเป็นปอยเป็นแปลวอ่อนลอดขึ้นมาหาขมองหัวจะร่มมีอีหยังไตยุบหยับยุบหยับร่มจะมีอาการเย็นก่อนที่เย็นมันจะร้อนซะก่อนจะหนักซะก่อนเมื่อความหนักหมดไปจะเบาเมื่อความร้อนหมดไปจะเย็นเย็นไม่ใช่เย็นธรรมดาเย็นเย็นเขาก็ขับมาเนี่ยสีติภูตังเป็นผู้เย็นเย็นแสนจะเย็นเหมือนเอาน้ำยาสารเคมีพวก CFC คลอโรฟูลโฟโลคาร์บอนเหมือนเอาแอลกอฮอล์มาทาน้ำโตนเย็นเย็นจนกัดแขวไปข้างใบบริเย็นหลายข้างสั่นนับได้เอาขามาโปหัวว่ามันหนาวเย็นตรงนี้หนีหมดเลยนี่วันห้ามันชวนกันหนีหมดมานี่เองนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เย้ความสุขจะเกิดขึ้นแปลกประหลาดล้ำลึกมากและจะมีความพอใจถ้าเกิดผู้ใดได้พบสภาวะอันเย็นๆอย่างนี้ไห้ไปกับว่าฟังเสืออู้เมนขั้วอาจารย์สมภพนั่งอยู่ห้องสุดลุกมะขาบขาบปากเริ่มฝากแหลงเพิ่นอยู่ไสน้อเพิ่นนั่งอยู่ไสน้อเพิ่นนอนอยู่ไสน้อหรือเพิ่นตายหรอวะมันจะขาดไปหาบุญหาคุณคืดหอดน้ำหูน้ำตาไหลคนหลกคนพ้องเมี่ยวคนบอกไหวมันเมนอีดีดีบ่เมนเพิ่นบอกว่าพุทธเจ้าพาเราแล้วก็เฮ็ดน้ำเพิ่นเฮาเฮ็ดสำนีเฮาก็เห็นสำนีกระย้อนสิเฮ็ดต่อไปอีกย่อมเห็นหลายกว่านี้เมี่ยวเพิ่นว่าความขี้เกียจความท้อถอยในการทำความเพียรหมดสิ้นพังคลื่นสลายลงหลังจากนั้นจะเกิดศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลีแล่นไปตามอำนาจของศรัทธาแล่นไปตามอำนาจของธรรมอยากเสร็จอยากทำโบชีขาดจะเถื่อนไผ่ซิมาจ้างให้ยากับบ่ยาส่วนไปแนวอื่นกับบ่เอาในช่วงนี้จิตจะออกจากเพื่อนบ่อยากคุยบ่อยากพอย่านซื้อเวลาย่านเคิกนี่อีกแบบหนึ่งความสุขชนิดนี้จะไม่รู้จักอิ่มเซฟเสวยหวานพ่อเหตุพ่อทำมีเพียงเล็กๆน้อยๆนะ
มากไปกว่านี้ล้ำลึกไปกว่านี้ยังมีทำไปเถอะท่านจะพบจะเห็นหรือบางทีมันจะปรากฏภาพทางตาเมื่อลมหายใจจากยาวแล้วมาสั้นจากสั้นแล้วมาปล่อยธรรมดากำหนดรู้เฉยๆลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าจะเห็นภาพทางตาเห็นภาพทางตาเป็นเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายถ้าใครเคยขี่เครื่องบินนะจะรู้สึกคล้ายๆเครื่องบินตกหลุมอากาศวูบวูบวูบมันตกจากที่สูงลงที่ต่ำภาพที่เห็นไหลผ่านไหลผ่านไหลผ่านตอนนี้พยายามปล่อยลมหายใจทั้งหมดเลยไม่ให้มีลมหายใจไม่ต้องดูมันแม้มันจะมีก็ไม่ต้องดูไปดูตอนนั้นคือปล่อยวิตกวิตกวิจารคือจิตที่ยกใส่อารมณ์นี้ปล่อยอันนี้ไปดูตัวที่มันเห็นมันไหลไปไหลไปไหลไปมันเกิดซ้อนกันตัวนี้ไหลไปถ้าตัวใหม่ก็เกิดมาไหลไปไม่เหมือนกันนะบางคนก็เป็นภาพบางคนก็เป็นสีดูสิ่งเหล่านี้สร้างมโนภาพทับตรงไปมันไหลไปทางซ้ายน้อมไปทางขวาไหลไปทางขวาน้อมไปทางซ้ายจนไม่อยู่กับที่หลังจากนั้นก็เริ่มแผ่สตินี่ให้มันใหญ่ให้มันเล็กดึงมันเข้ามาพักมันออกไปเหมือนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ในที่สุดจิตที่เพ่งกับสิ่งที่ถูกเพ่งวัตถุอันเดียวนั้นจะไปรวมกันลืมตนเองในขณะนั้นแม้แต่หายใจก็ไม่รู้ว่าหายหรือไม่หายมันจะไปรวมกันตรงนั้นพึบลงไปจิตก็จะเป็นเอกเป็นเอกเป็นเอกที่เรียกว่าเอกคตาเอกอัคคะอัคคะแปลว่าสูงสุดเป็นยอดแหลมอันเดียวจิตแหลมไปจนเป็นรวมในอันเดียวตรงนั้นพึบลงตรงนั้นตรงนี้ท่านก็จะมีความรักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาอย่างไม่ง่อนเงี่ยนคลอนแคลนศรัทธาในพระศาสนาการรำลึกนึกถึงบุญคุณบิดามารดาก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราพบเราเห็นนี้เป็นของที่ประเสริฐมากชีวิตที่มีอยู่เกิดมาจากพ่อจากแม่ไม่ตายเพราะพ่อแม่เลี้ยงมาได้พบเห็นสิ่งที่ประเสริฐดีงามนี่ก็เพราะชีวิตอันนี้คิดถึงผู้ให้ชีวิตคิดถึงผู้ที่เลี้ยงชีวิตเรามามันจะเป็นเองโดยธรรมชาติความรักพ่อรักแม่ล้นพ้นอยากจะตอบบุญแทนคุณโดยอาศัยสิ่งที่เราพบเราเห็นนี่ทำยังไงท่านจะเห็นด้วยถ้าเป็นพระเป็นเนนพ่อแม่อยู่ไหนก็อยากจะไปหาไปบอกไปชวนพ่อแม่กำลังทำบาปทำกรรมน้ำตาลูกจะไหลสงสารพ่อแม่อยู่ท่ามกลางบาปท่ามกรรมกรรมฝรั่งที่มาอยู่กับอาตมานะที่ออสเตรเลียมาทำสมาธิอยู่เข้าเดือนที่สี่ที่ห้าเดินร้องไห้ทั้งวันเดินร้องไห้อาตมาก็รู้แต่ไม่ไปคุยพ่อโมแต่แสดงธรรมให้โยมฟังซ่องวันสามวันวันที่สามเห็นอยู่แกเดินวนไปเวียนมาแกอยากมาถามแต่ธรรมาก็ไม่ให้โอกาสให้แกร้องไห้อยู่ตรงนั้นแหละพ่อฝรั่งไม่รักพ่อรักแม่เหมือนคนไทยอยู่แล้วพ่อแม่ฝรั่งกับลูกฝรั่งนี่ห่างไกลกันมากระบบ family relationship system ระบบผูกพันทางครอบครัวของฝรั่งไม่เหมือนเราคลอดก็ไปคลอดดูโรงพยาบาลเหมือนคลอดจากโรงงานแล้วพวกหมอเขาจะเข้าโรงอบฆ่าเชื้ออะไรจนปลอดภัยดีมาให้แม่แม่ก็เลี้ยงด้วยน้ำนมวิทยาศาสตร์ต่อมาหน่อยก็ต่างคนต่างไปเหมือนลูกเป็ดเราจะสอนเรื่องระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ฝรั่งนี่สายหัวทุกคนเขาบอกว่าเขารับผิดชอบเขาเองพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราก็จะต้องเลี้ยงลูกของเรานู่นต่อไปแต่พอมาถึงตรงนี้ฝรั่งก็ร้องไห้อาตมาก็ไม่พูดไม่ถามให้แกร้องไห้ของแกตรงนั้นแหละเดินวนไปเวียนมาอาตมาก็เฉยเทศให้โยมฟังเมื่อพรรษาจบแล้วออกปลีกตัวหนีไปนั่งสมาธิอยู่บนกุฏิน้อยๆสมัยก่อนใต้ต้นไผ่วันที่สามกำลังจะขึ้นกุฏิ
ฝรั่งเดินก้าวย่องย่องตามหลังมาอาจารย์ว่ากันมีไอ้ทบันยูฟิวินิสผมขออนุญาตรบกวนท่านหน่อยท่านอาจารย์นะว่าอย่างนี้อาตมาก็บอกเป็นไรมีอะไรหรือวัชเพลนเกิดอะไรขึ้นเขาก็เช็ดน้ำตาร้องไห้เขาบอกว่าคิดถึงแม่เลยกันคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ผมไม่ได้ร้องไห้นะน้ำตามันไหลออกมาลำอินวันไมโทรเซตไมฟิลเลียงมันเป็นก้อนจุกในคอผมนี่คิดถึงพ่อถึงแม่มันผิดไหมแกว่าอย่างนี้มันผิดสมาธิไหมอย่างนี้เรียกว่าดิสแทคชันหรือไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านหรือไม่แกว่าอย่างนี้อาตมาว่าสาธุอยากให้เป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วจะไปคิดถึงใครในโลกนี้ใครหรือในโลกนี้ที่จะดีกว่าพ่อกับแม่มาถึงตรงนี้แกก็ก้มลงกับดินนั่นแหละกราบแกบอกว่าไม่เคยคิดถึงแต่ก่อนวันนี้คิดถึงแม่แม่สูบกัญชาแม่เป็นหมอเปลี่ยนรถเก๋งเดือนละคันละคันเล่นไพ่ก็เก่งก็บอกเทคาสฮอนไนเล่นไพ่เบิ้ลขึ้นแม่ค่อยสูบซ่าก็เก่งพอนั่นทำงานบริษัทเดินเรือกลับมาถึงบ้านบ่เห็นยังแบกเบ็ดลงทะเลตกเป็ดยังมาเล่งมาสืบปลาตลาดกินแกมีแต่การเพลิดเพลินในการฆ่า All day are living in bad karma ตลอดเวลาท่านทั้งสองนี่อยู่กับกรรมบาปกรรมชั่วคิดถึงเหลือเกินทำอย่างไรหนอพ่อแม่ผมจะมานับถือศาสนาพุทธเอากระดาษมาให้อาตมาเขียนคำสอนอันดีๆผมจะส่งไปให้พ่อให้แม่อาตมาบอกว่าเขียนเองสิไม่ได้เขียนไปพ่อแม่ก็ไม่เชื่อเป็นลูกไปสอนไม่เชื่อจะด่าพ่อแม่เกลียดอยู่แล้วว่ามาถือศาสนาพุทธเพราะพ่อแม่ถือศาสนาอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยอันนี้มันเกิดเองมันเกิดเองแม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าพบความสุขความสงบเช่นนี้จะคิดถึงพ่อถึงแม่มากถ้าเกิดท่านตายไปแล้วตรงนี้แหละมันจะกราบลงในแผ่นดินพ่อแม่ขออยู่นี้อยู่ในสี่ดินนี่ขาบลงไปเพิ่นตายแล้วเพิ่นกระบอกไปใสบาดหนีชีวิตเฮาได้มาจากพ่อจากแม่พ่อและแม่อยู่ในตัวเราเองมาตาเปติกะสัมภาโวโอธนกุมาสปัจเจโยสัมภวธาตุแห่งบิดาและมารดารวมกันเป็นเราจึงเกิดขึ้นมาอาศัยข้าวสุขที่พ่อแม่เลี้ยงมาจึงเจริญเติบโตท่านตายไปแล้วเหมือนท่านยังมีอยู่ในตัวเราเราจะเอาตัวของเรานี่บูชาพ่อบูชาแม่ด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งามถ้าเราขึ้นสวรรค์พ่อแม่ก็จะขึ้นสวรรค์ด้วยถ้าเราตกนรกพ่อแม่ก็จะตกกับเราถ้าเราบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าพ่อแม่ก็จะเป็นพระอริยเจ้ากับเราต้องนี่จะบูชาบุญคุณไม่กล้าที่จะทำสิ่งอื่นใดให้มันชั่วช้าเลวทรามเพราะเห็นว่าพ่อแม่อยู่กับเรานี่ถ้าท่านตายไปถ้าท่านยังอยู่มันจะจากไปหาอยากไปบอกอยากไปสอนถ้าคิดว่าสอนท่านไม่ได้มันจะหาหนังสือธรรมะไปให้แม่อ่านพ่ออ่านนะพ่อแม่ไม่อยากอ่านมันจะเอาเทปไปเปิดธรรมะให้พ่อแม่ฟังมันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติความสุขนี้เกิดขึ้นแล้วก็อยากเอาความสุขนี้ไปฝากไปต้อนผู้เฮาหักเฮาแพงผู้ใดที่เฮาหักเฮาแพงผู้ที่เฮ็ดให้เฮาพ่อความสุขคนแรกคือพ่อคือแม่อันนี้เนี่ยมันจึงสำคัญมากพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความสุขในธรรมนี่ความสุขในสมาธินี่ไม่ใช่ความสุขที่น่ากลัวเลยเพราะไม่ต้องเสียเงินเสียทองเป็นความสุขไม่แอบอิงอามิตรไม่ต้องซื้อต้องหาลัทธามุทานุพุติงพุนชมานาได้มาฟรีๆไม่ได้ซื้ออันนี้ก็เกิดจากอำนาจการเจริญอานาปานสติทำมากมากภาวีตาพระหงรีกตากระทำบ่อยๆเจริญมากๆขี้ข้างก็เห็ดรู้ก็เห็ด
บอดูก็เหตุให้มันลื่นให้มันติดขึ้นไปไงติดหมากติดผู้นี่จนมันลื่นเฉียวจะเถื่อนก็ย้อนแล้วฝึกเอาฮัดเอานี่แล้วตื่นรักงามได้แล้วก็บ่ลืมสาวสลอดขั้นหมากเหล่าขวากเขียขวากเขียบ่เห็นหงแล้วง่อมหาก่อนสิติดเราก็ฝึกเอาฮัดเอาอันนี้ก็คือการฝึกเอาที่นี่มาเลยต่อไปสมาธิภาวนาภาวีตาพระหูริกตาญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตติสมาธิภาวนาเจริญให้มากกระทำให้มากเป็นไปเพื่อเกิดญาณทัศนะได้มาซึ่งญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นจะรู้จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นด้วยตาสิ่งที่หูนี่ฟังไม่ได้แต่จะมีสิ่งที่ให้ได้ยินสิ่งที่จะให้ได้เห็นภาษาพระท่านเรียกว่าญาณทัศนะเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยพลังจิตด้วยอำนาจแห่งจิตไม่ใช่วิสัยที่ประสาทภายนอกตาหูจมูกลิ้นกาย5อันจะเข้าไปสัมผัสรู้ได้วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถผลิตเครื่องมือมารู้สิ่งที่จิตประเภทนี้เข้าไปรู้ผู้ภาษาสลัมเรียกว่า extra sensory of perception คืออยู่นอกเหนือประสาทนี้แต่ไม่รับรองนะพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญแต่ท่านก็บอกไว้เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้และมีทางเป็นเพราะสมาธิชนิดนี้มันเสี่ยงต่ออาการติดเพราะมันจะทำให้โด่งดังจะทำให้คนลุ่มหลงแล้วตัวเองก็ลุ่มหลงไปด้วยในอาการโด่งดังในลาภสักการะมันดีโมแล้วเวโมว่าเป็นเจ้าของเป็นเขาเจ้าจะลังไหลมาในสมัยพุทธกาลก็เคยมีตัวอย่างพระเทวทัตนั่นแหละมีญาณทัศนะแต่ก็ยังไม่เป็นพระอริยะนะคนละอันไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์หมุนไปเท่าไรก็จะได้ลายนะพระอรหันต์อันนี้ก็เกิดได้ไหมแต่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าพระเทวทัตท่านสามารถเข้าไปในห้องบรรทมของเจ้าชายอาชาตศัตรูล่องหนหายตัวเข้าไปยังดังเอามากๆพระอรหันต์ไม่ได้ติดสุนดอกในเรื่องดังสู้เทวทัตไม่ได้ในช่วงนั้นแต่เสร็จแล้วเทวทัตนั้นก็ล่มจมพินาศเพราะความเด่นดังลาภสักการะเพราะญาณทัศนะอันนี้เกิดมาก่อนการเห็นแจ้งอริยสัจมีอันตรายอยู่แต่มันก็มีทางเป็นไปได้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญแต่ท่านก็บอกท่านบอกว่าถ้าอยากจะทำอย่างนี้ก็อาศัยอำนาจของสมาธิอานาปานสตินี้สามารถทำให้เกิดบรรลุเป้าหมายทั้ง4ประการนี้ได้อยากจะมีความสุขก็เจริญอานาปานสติดังที่กล่าวมาแล้วอยากจะมีฤทธิ์มีเดชมีญาณทัศนะก็อาศัยอานาปานสติอยากเจริญสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ก็อาศัยการเจริญอานาปานสติอยากจะเป็นผู้ทำอาสวะให้สิ้นไปก็อาศัยอานาปานสติใช้ได้หมดทั้ง4อันทีนี้มาลองดูว่าทำอย่างไรจะเกิดความเป็นผู้มีญาณทัศนะนี่ท่านบอกว่าภิกษุนั้นเจริญสมาธิภาวนาเอาอย่างขั้นตอนที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เมื่อจิตได้พบความสงบเมื่อจิตได้ลำงับลงไปได้พบความเย็นความเบาแล้วก็มาหัดตั้งจิตไว้ในกายภาษาบาลีว่าจิตตัมปิกาเยสมาทหติตั้งจิตไว้ในกายอโลกสัญญาทิวากสัญญามนสิการโรมนสิการกระทำไว้ในใจซึ่งอโลกสัญญาทิวากสัญญาบอกภาษาบาลีโพดฟังยากเหตุให้มันแจ้งทำอย่างไรหลับตาอยู่นี่ทำให้มันแก้งครึ่งเว้นเนี่ยเรียกว่าอโลกสัญญานี่อยู่ในหัวลำคนเหตุป้ายเหตุมันสิแจ้งเห็นมันคือตะเว้นสิพ่วงสิขึ้น
เคยอยู่กับหลวงพ่อนั่งสมาธิไปนานๆเข้าแดดแอมซ้ำยิ่งกว่าขึ้นนะคือแดดแอมซ้ำฝนตกซ้ำใหม่ๆเนี่ยนั่นแหละมันจะไปทำนั่นแหละแต่ไม่รู้จักทำแล้วมันก็หายไปถ้ารู้จักทางรู้จักอาการทำมันไม่ยากนักนะแต่ตัวนี้ต้องอาศัย